สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565มานำเสนอครับสภาวะสัตว์การเมืองมนุษย์เรานี่ก็แปลกบางคนเป็นแมวอยู่ดีๆก็ไม่ชอบเป็นหมาหรือไม่ก็คนเลี้ยงหมามีความสุขอยู่กับการพูดจาประสาหมาให้พวกหมาจนตรอกที่นั่งเฝ้าคลับเฮาฟังทำไมมนุษย์ถึงไม่ชอบเป็นตัวของตัวเองนอกจากไม่ชอบแล้วยังเที่ยวยัดเยียดให้คนโน้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ตามไปด้วยอีกต่างหากเช้าวัน17กุมภาพันธ์65ฝนตกซุยซายผมก็อาการไข้ซึมกระทือเหมือนทุกครั้งแต่อยากฟังฝ่ายค้านเขาด่าฟรีรัฐบาลแบบตีหัวเข้าบ้านส่งท้ายสมัยประชุมก็เปิดโทรทัศน์ดูหน่อยท่านผู้นำฝ่ายค้านชลน่านสีแก้วเพ้อพก7ปีด้วยประเด็นซ้ำซากหาเนื้อหาที่เป็นสาระไม่ได้เลยงัวเงียง่วงงับหลับไปใหม่มาตื่นอีกทีตอนนายกประยุทธ์ชี้แจงตอบโจทย์ได้ไวนะเรียกว่าแจงได้ทุกดอกตอกกลับได้ทุกเม็ดเป็นนักการเมืองเจนสนามแล้วซุ้มเสียงลีลาจังหวะจะโคนมีพลังแจ่มใสชัดเจนเว้นแต่ตอนท้ายๆพูดไปของขึ้นบ้างเท่านั้นอภิปรายของฝ่ายค้าน 17-18 กุมภาเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อไปถล่มนัดตัดเชือกตอนเปิดสมัยประชุมหน้าปลายพฤษภาตอนนั้นอภิปรายแล้วมีโหวตไว้วางใจด้วยไม่ต้องการพูดถ้ามีการหักหลังการเกิดขึ้นเพียงสมมุติถ้าตอนนั้นนายกได้รับเสียงโหวตไว้วางใจไม่ถึงครึ่งมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนอกจากต้องพ้นสภาพนายกสถานเดียวฝ่ายค้านแอบหวังตรงนี้เพราะตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเอกภาพไม่ลงตัวนับตามหัวจะมากกว่าฝ่ายค้านไม่ถึง10หัวมั้งนั่นแค่หัวส่วนมือที่จะโหวตจะมีเท่าหัวหรือไม่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยบอกว่าชัวร์แต่ตอนโหวตจากเหตุการณ์จริงแต่ละครั้งโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ส.ส.ส่วนหนึ่งตายตัวไม่โหวตให้เลยหัวหน้าพรรคก็พูดได้เพียงเลี้ยงได้แต่ตัวส่วนหัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้เป็นพระเอกประชาธิปไตยง่ายๆแบบนี้แต่ประเมินน้ำเสียงจากการตอบโต้ของนายกในสภาเมื่อวานดูเหมือนท่านไม่กังวลตรงนั้นแถมจะมีความมั่นใจด้วยซ้ำทหารเขาจะไม่รบในสถานการณ์ที่รู้ว่าแพ้น่าจะจริงแฮะไม่อย่างนั้นคงไม่แอนอกสู้อย่างนี้เพราะทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายเจ้าของคอกคนเลี้ยงหมาหน้าคลับเฮายังซูฮกยกให้นายกอยู่ในสภาพเหนือกว่าประเสริฐกว่าทุกด้านในหลักการคำพูดคนย่อมสะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ก้นบึ้งหัวใจวันก่อนคนเลี้ยงหมาต้องการจะเหยียดหยามนายกแต่ด้วยจิตสยบคำหยามจึงกลายเป็นคำยกนายกขึ้นเหยียบตัวเองเสียงั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำตัวเหมือนพญาหงไม่กล้าลงหนองเล็กแน่คนเลี้ยงหมาคอกเพื่อไทยด้วยใจถูกบารมีนายกสยบยังต้องยกนายกเป็นหงซึ่งสูงสักเท่ากับยอมรับว่าเขาเป็นแค่เฮ่เท่านั้นซึ่งต่ำสัตว์ต่ำสกุลยิ่งกว่าหงลิบลับในขณะเดียวกันกับแรมโบ้ด็อกเตอร์เสกสกุลคนเลี้ยงหมาเปรียบแรมโบ้เป็นแค่กิ้งกือไส้เดือนที่เลื้อยไปตั้งพรรคใหม่เท่านั้นนี่คือสภาวะสะท้อนจิตใต้สำนึกของคนเลี้ยงหมาที่สยบยอมต่อบารมีกดทับต่างกันจากคนที่ตัวเองฝังลึกในริษยาก็ถูกต้องนะหงนะไม่ลงหนองเล็กหรอกขึ้นชื่อว่าหงมีแต่ร่อนลงสะอโนตาดเท่านั้นไม่เพียงคนเลี้ยงหมาเท่านั้นกระทั่งหมาในคอกทำหึ่มแห่กระชากโซ่ปลอกคอแหยงๆทำท่าจะกัดนายกแต่ด้วยจิตสยบถึงปากแข็งก็ยังต้องยกนายกขึ้นเหนือตนก็ไม่รู้สินะได้ยินนายกพูดเมื่อวานหลังจากผู้นำฝ่ายค้านพูดจบว่าผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาควรจะวางบทบาทให้เหมือนรามเกียรติ์ให้ผมเล่นบทบาทพระรามพระลักษณ์อะไรประมาณนี้อีกฝ่ายก็ต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติ์แต่ท้ายสุดรามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นอย่างไรในตอนท้าย
แถมนายกยังตบตูดได้แสบคลาสสิกทุกเรื่องแพงจนพังทั้งแผ่นดินที่ฝ่ายค้านกล่าวมารัฐบาลรับไว้หมดเพื่อดำเนินการดูแลแก้ไขต่างคนต่างเล่นคนละบทบาทจะให้ผมเล่นเป็นพระลักษ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็โดนพวกท่านดูอยู่ฉะนั้นต้องดูตัวละครอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์มากเห็นไหมปากจะเข็นฆ่ารัฐบาลเข็นฆ่านายกแต่ด้วยจิตสยบต้องยกให้คนที่ตัวเองหมายฆ่าให้เป็นพระลักษ์พระรามส่วนตัวเองขอเป็นทศกัณฐ์ก็เรียนรามเกียรติ์มาด้วยกันทั้งนั้นย่อมรู้ไหนพระเอกไหนตัวโกงและทศกัณฐ์นั้นถึงเป็นหัวหน้ายักษ์ก็ต่ำสักต่ำชั้นกว่าพระลักษ์พระรามและลงท้ายทศกัณฐ์ก็ต้องชักแงกๆตายด้วยถูกพระรามแผลงสอนพรหมมาศด้วยคำพูดบอกเหตุเหล่านี้กระมังนายกจึงมั่นใจข้ามช็อตไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนพฤษภาคมโน่นแล้วอย่าให้พระรามต้องแผลงสอนบ่อยแล้วกันก่อนออกจากสภาไปทำงานต่อที่ทำเนียบนายกยังสำทับประโยคนี้กับนักข่าวแล้วแบบนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านเจ้าของคอกหมายังคิดจะฆ่าพระรามได้อยู่หรือทางที่ดีขอแนะนำย้ายคอกยกคลับเฮ้าส์ไปแย่งหมานอนตากแอร์หน้าเซเว่นหลบสอนพระรามจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากกว่านะอย่าคิดเสอะมาเป็นรัฐบาลเลยจะอภิปรายด่านายกด้วยเรื่องอะไรก็ด่าไปแต่เพื่อไม่ให้เข้าเนื้อเข้าตัวเพื่อไทยฝ่ายค้านควรเลี่ยงการกล่าวหานายกในประเด็นทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นไม่ใช่จุดอ่อนจุดตายของนายกหากแต่มันเป็นจุดตายของเพื่อไทยแท้ๆมาทุกยุคทุกสมัยจำพฤติกรรมรัฐบาลตัวเองไม่ได้เลยเชียวหรือในความเป็นผู้นำบริหารประเทศของนายกถ้าตัวท่านมีทุจริตคอร์รัปชันจะรอดจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านมาได้นานถึง7ปีหรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นได้กี่ปีล่ะก็ท้องแตกตายด้วยโกงจำนำข้าวกระทั่งรัฐบาลพี่ชายยิ่งลักษณ์ก็เถอะกวาดต้อนเสียงจนเป็นรัฐบาลเบ็ดเสร็จแล้วไงระหว่างเสียงมากกับโกงเอามาแบ่งกันกินมากอยู่ได้ยาวเท่านายกประยุทธ์ที่ยกเรื่องคอร์รัปชันมากล่าวหาไหมที่ดร.เสกสกลออกมาสาวไส้หัวหน้าคอกหมานั่นแค่ฉบับย่อที่สอดคล้องต้องตามฉบับใหญ่ฉบับใหญ่ก็ที่นายสนอเทียนทองผู้ปั้นทักษิณเป็นนายกเคยแฉกลโกงกลกินไว้ในเรื่องรู้ทันทักษิณ นั่นน่ะเคยนำมาให้อ่านหลายครั้งแล้วถ้าฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบการโกงกินเพื่อชาติจริงๆแล้วก็ไปค้นตามเว็บไซต์เอามาลากไส้ไอ้ตัวกินเมืองให้เห็นสักทีเถอะแล้วจะเชื่อว่าฝ่ายค้านเพื่อไทยสุจริตจริงใจโปร่งใสเที่ยงธรรมในมาตรฐานธรรมาภิบาลสมหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆเพราะสภาพหัวสันหลังหวะเช่นนี้แหละเมื่อยกประเด็นทุจริตใส่นายกจึงถูกนายกหยันหน้าหงายว่าในเรื่องการบริหารที่ส่อไปในทางทุจริตส่งผลกระทบต่องบประมาณนั้นอย่าพูดคำนี้กับผมหากไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตนารมณ์ตัวผมจบดีกว่าเมื่อวานฟังอภิปรายนิดเดียวเองไม่รู้จะคุยอะไรมากกว่านี้ขอหลบนอนตากแอร์ก่อนละกันคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ